ดีค่ะทุกคนผักบุ้งนะคะก็หลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปนะคะมาประมาณ2อาทิตย์อีกแล้วนะคะเคยสัญญาไว้ว่าจะทำทุกอาทิตย์นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็หายไปครั้งละ2อาทิตย์2อาทิตย์นะคะวันนี้นะคะก็ตามหัวข้ออีกเช่นเคยนะคะก็คือการแต่งหน้านะคะตามพริตตี้นะคะมอเตอร์โชว์2015นะคะซึ่งบุ้งเคยทำคลิปแต่งหน้าตามพริตตี้ไปครั้งนึงแล้วนะคะเมื่อประมาณปีที่แล้วนะแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากมากมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากที่จะกลับมาทำคลิปแต่งหน้าตามพริตตี้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งงานมอเตอร์โชว์นะคะ2015นะคะที่จัดไปที่กรุงเทพเนี่ยก็เพิ่งผ่านมานะคะได้ยังไม่ถึงเดือนมั้งเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนะคะปีที่เรารู้สึกว่าบุ้งจะเน้นแต่งไปในโทนที่เป็นสีน้ำตาลทองแล้วก็ดำนะคะส่วนปีนี้เนี่ยบุ้งเปลี่ยนนะคะแล้วก็จากที่ดูการแต่งหน้านะคะเขาจะออกไปในทางชมพูม่วงนะคะแล้วก็ขนตาแน่นเหมือนเดิมก็ถ้าใครนะคะอยากรู้ว่าได้ลุคอย่างนี้นะคะออกมายังไงเนี่ยก็ติดตามไปเลยค่ะติดตามกันเลยค่ะวันนี้นะคะเพื่อให้เครื่องสำอางของเรานะคะติดทนนานจริงๆนะคะบุ้งจะใช้ตัวช่วยนะคะซึ่งก็คือ Mac Fix Plus นะคะบุ้งก็จะลงนะคะฉีดให้ทั่วหน้าก่อนที่จะลงรองพื้น1ครั้งนะคะแล้วก็เซตนะคะหลังจากที่เราตกแป้งอีก1ครั้งนะคะฉีดเลยหลังจากนั้นนะคะระหว่างที่กำลังรอ Mac Fix Plus นะคะแห้งก็จะติดสติกเกอร์ตา2ชั้นนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเล็กนะคะมุ้งจะลงไพรเมอร์นะคะเพื่อกลบรูขุมขนนะเพราะวันนี้เราต้องการหน้าแบบว่ากริบสุดๆใช่ไหมวันนี้จะใช้Benefit The Professional นะคะรองพื้นวันนี้นะคะบุ้งจะใช้ Estee Lauder นะคะ Double Wear Light นะคะก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวขวดแก้วนะแต่ว่ามันจะเบาบางกว่านะคะก็จะใช้ Buffing Brush นะคะของเรือเทคนิคในการเกลี่ยก็ลงคอด้วยนะคะแล้วบุ้งก็จะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะวันนี้ใช้ Maybelline Fit Me นะคะคอนซีลเลอร์สีแฟร์นะคะเบอร์15ก็ใช้แปรงเดิมนะคะเกลี่ยหลังจากนั้นเราจะเสร็จทุกอย่างนะคะโดยใช้แป้งนะคะซึ่งวันนี้มุ้งจะใช้ Rimmel นะคะ Stay Matte ใช้ลงกับแป้ง Sigma Angle Kabuki นะคะอันดับแรกมุ้งก็จะกดไปที่ใต้ตาแล้วก็ค่อยๆลงทั่วหน้านะคะวันนี้นะคะบุ้งจะใช้บรอนเซอร์ของ Beauty Cottage นะคะในรุ่น Victoria Letter de Amour อ่านไม่ออกนะคะใครเก่งภาษาฝรั่งเศสนะคะช่วยอ่านให้หน่อยนะจ๊ะแล้วก็บุ้งจะใช้กับแปรงที่เป็นใหญ่ๆหน่อยนะแล้วก็จะเป็นการบรอนซ์หน้านะคะไม่งั้นหน้าเรามันจะดูเป็นแบบขาวโพลนเกินไปนะคะต้องอย่าลืมเคาะออกด้วยนะคะไม่งั้นมันจะแบบว่าค้อนแล้วก็มาคอนทัวร์นะคะสันจมูกกันนิดนึงนะก็จิ้มไป
ก็หลังจากที่เราคอนโทรจมูกแล้วนะคะบุ้งก็แอบไปเขียนคิ้วมาด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเขียนคิ้วยังไงนะคะก็เดี๋ยวบุ้งจะโพสต์ลิงก์นะคะไว้ที่กล่องข้อความข้างล่างเลยนะคะก็ไปดูกันนะเพราะว่าวิธีการเขียนคิ้วของบุ้งเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นทรงคิ้วที่เหมาะกับหน้าเราที่สุดละนะโอเคหลังจากที่เขียนคิ้วคอนโทรจมูกนะคะแล้วก็ลงบรอนเซอร์หน้าเรียบร้อยนะก็บุ้งจะลง Max Fix Plus อีกรอบนึงนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยกลมกลืนนะคะเป็นเนื้อเดียวกันจ้ะโอเคต่อไปนะคะถึงขั้นตอนที่สนุกที่สุดแล้วนะคะก็คือการแต่งตานะจ๊ะก็ขอซูมๆนะคะเข้ามาไม่ใช่ซูมเข้ามาที่หน้านิดนึงโอเคหลังจากที่ซูมเข้ามาที่หน้านะคะก็จะเห็นชัดขึ้นนะก่อนอื่นนะคะมุ้งจะลง MAC นะคะ Prolong Wear Pen Pot นะคะเป็น Eye Base นะเพื่อที่จะทำให้สีติดทนนะคะแล้วก็สีที่เราลงเนี่ยชัดขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆสีเนื้อเป็นสีคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เอาไว้ลงตานะจ๊ะก็ลงทับไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็มาเริ่มแต่งตากันเลยจ้ะวันนี้บุ้งจะเริ่มจากการสร้างเบ้าตาของเรานะคะบุ้งจะใช้แปรงซิกมานะคะ E35 นะกับสี Naked นะคะจาก Palette Naked Palette แล้วเราก็จะลงไปที่เบ้าตาของเรานะคะเวลาแต่งตาก็จะต้องลืมตานะคะแล้วก็เหลือบมองกระจกนะจ๊ะเราก็จะเจอเบ้าตาเราอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นมุ้งจะลงสีซินนะคะซึ่งเป็นนี้สีออกชมพูมุกๆนะคะลงให้ทั่วตาเลยแล้วก็ลงมาตรงหัวตาด้วยนะหลังจากนั้นนะคะมุ้งจะใช้สีโทสเต็ดตรงนี้นะคะเป็นออกชมพูม่วงๆเข้มๆตรงนี้นะคะลงไปที่กึ่งกลางตานะคะด้านนอกนะนั้นนะคะจะใช้สีพาสโซนะคะเป็นสีออกม่วงๆเข้มนะคะถัดจากสีโทสเต็ดมาอีกทีก็คือเป็นสีนี้นะก็บุ้งใช้แปรงแบบหัวแบนๆฟูๆแบบนี้นะคะมันเกลี่ยตรงตัว V ง่ายดีนะคะอันนี้ใช้เป็นยี่ห้อแบบกิ๊กก๊อกอะตลาดหน่อยแล้วเราก็จะค่อยๆเกลี่ยเขานะคะเข้ามาตรงแบบว่าในอะไรในเบ้าตานะคะก็หลังจากนั้นนะคะจะใช้ pencil brush นะคะแบบนี้กับสี hustle เมื่อกี้นะคะแล้วก็ลงใต้ตาเราต้องหัวตานะคะเพื่อให้มันสว่างนะคะบุ้งจะใช้สีซินนะคะสีที่เราลงตรงหัวตาด้านบนไปเมื่อกี้แหละแล้วก็มาลงตาล่างด้วยนะคะเพื่อความเข้มอีกสเต็ปหนึ่งนะคะบุ้งจะใช้แปรงหัวเล็กๆนะคะฟูๆแบบนี้นะคะกับสีชื่อสีว่าสีครีปนะคะเป็นสีออกน้ำเงินนะคะเข้มๆดำๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะลงตรงหางตานะคะทับสีฮัสโตเมื่อกี้ไปอีกทีนึงนะจ๊ะที่หางตาเราจะได้ดูเข้มๆนะคะพอหางตาเราเข้มเนี่ยตาเราก็จะดูกลมโตขึ้นนะจ๊ะ
หลังจากนั้นก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะซึ่งบุ้งจะใช้ Maybelline Eye Studio นะคะสีดำนะจ๊ะแล้วบุ้งก็จะใช้เจลไลเนอร์นะคะในการกรีดอายไลเนอร์นะจ๊ะแกไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็จะลงอายไลเนอร์ข้างล่างนะคะบุ้งจะใช้ Maybelline นะคะ Master Liner นะหลังจากนั้นนะคะบุ้งจะดักขนตานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดขนตาปลอมกันค่ะโอเคนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการติดขนตานะคะวันนี้จะติด2ขนตา2ชั้นนะคะเหมือนเดิมแต่ว่า2ชั้นครั้งนี้เบาบางลงนะคะขนตานะคะที่ใช้จะมี M03 นะคะจากLash Holic นะคะแล้วก็บุ้งจะใช้คู่กับขนตาที่มีลักษณะแบบนี้นะคะใช่ไหมขนตาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะคือจะเป็นแบบว่าขนตานะแล้วก็เป็นแบบ3แฉกอย่างเงี้ยอันนี้ซื้อมาไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรขนตาแน่นคันนี้พิเศษนิดนึงนะคะจะติดขนตาล่างด้วยโอเคนะคะหลังจากที่ติดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะขนตาบนขนตาล่างหน้าเป็นหมีไปเลยนะคะก็ตาก็โตนะคะสพริงเลยหลังจากนั้นเรามาปัดแก้มกันเลยดีกว่านะคะสีปัดแก้มนะคะที่จะใช้ในวันนี้มีอยู่2สีด้วยกันนะคะก็คือสีแรกจะเป็น Gino McCrae นะคะสี Petra Punch นะคะซึ่งสีนี้จะเป็นสีออกชมพูหวานๆนะคะแล้วก็ไปปัดตรงหน้าแก้มตรงนี้นะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะมึงจะใช้สีที่เข้มขึ้นมาอีกสีนึงนะคะซึ่งสีนี้สวยมากชื่อสี Rosy Chic นะคะเป็นL'Oreal Le Blush นะคะโอเคตรงนี้เราก็จะลงไปตรงแก้มด้านในนะคะโดยการกดเอานะจ๊ะลงตรงข้างแก้มเข้าไปตรงนี้ก็มุ่งจะลงลิปไลเนอร์ก่อนนะคะเป็นสี Sugar Rose อันนี้เป็น Face of Australia นะคะแต่ว่าถ้าใครอยู่ไทยเนี่ยก็สามารถหาสีแบบสีลิปไลเนอร์ที่เป็นแบบว่าออกดูเป็นแบบชมพูธรรมชาติอ่ะนะคะมาใช้ได้เลยไม่จำเป็นเราต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะแล้วก็บุ้งก็จะลงกลอสนะคะนิดนึงตรงบริเวณกลางปากนี่ใช้ Beauty Cottage นะคะพิตตี้วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสีปากเนี่ยหลายคนก็จะสามารถไปเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะคะตามสไตล์แต่ว่าพอดีบุ้งคิดว่าสีนี้มันดูหวานดีนะคะแล้วก็คลับกับตาเราที่ดูออกแบ๊วๆนะทำให้เราบอกว่าเราดูเป็นแบบว่าสาวเปรี้ยวหวานนะคะสวยงามฟรุ้งฟริ้งนะจ๊ะก็บุ้งนะคะก็มี Instagram นะคะแล้วก็มีFacebook Page ด้วยนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย